พิ่งเปลี่ยนสถานะมาหมาดๆเช็คหัวใจเจชนาทิพย์ตอนนี้เป็นสีอะไรหลังเพิ่งเปลี่ยนสถานะมาหมาดๆถือว่าเป็นซุปตาร์อันดับหนึ่งของวงการกีฬาไทยที่ตกเป็นข่าวด้านความรักกับสาวๆในวงการบันเทิงอยู่เรื่อยๆสำหรับเจชนาทิพย์จากสโมสรคอนโดเลซัปโปโรแห่งเจลีกประเทศญี่ปุ่นนะครับล่าสุดนะครับหนุ่มเจก็กลับมาเที่ยวพักผ่อนยาวๆที่เมืองไทยจากอาการบาดเจ็บที่เจ้าตัวถือโอกาสเดินหน้าธุรกิจกาแฟที่เพิ่งเปิดกิจการพร้อมเผยเรื่องราวในชีวิตผ่านบทสัมภาษณ์รวมไปถึงเรื่องราวความรักที่หนุ่มเจบอกว่าตอนนี้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งเพิ่งเปลี่ยนสถานะไม่นานมานี้ในบทสัมภาษณ์นะครับมีการถามเจว่าตอนนี้เจโสดหรือเปล่านะเจก็ตอบว่าตอนนี้โสดครับก็มีเพิ่งเปลี่ยนสถานะมีคุยบ้างนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามอีกว่านะสาวๆเนี่ยเพียบไหมเจชนาทิพย์หัวเราะนะครับแล้วตอบว่ามีบ้างแต่ไม่ปิดกั้นต้องคิดดีๆคิดเสมอว่าถ้าเราไม่ใช่ชนาทิพย์จะมีคนเข้ามาไหมมันต้องดูดีๆมากกว่าและนี่คือคำตอบของเจชนาทิพย์ล่าสุดนะครับสำหรับคลิปต้นทางจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปต้นทางที่มีการสัมภาษณ์เจชนาทิพย์ในคำถามนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน